ันแต่ว่าช่วงแรกวันนี้เราดูความเคลื่อนไหวในแต่ละพื้นที่กันก่อนโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาการบุกรุกป่าถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้ที่เราเคยพาคุณผู้ชมไปดูที่นครศรีธรรมราชที่ปรากฏว่าโอ้โหในป่าลึกในพื้นที่สูงแต่ว่าป่าต้นไม้เนี่ยถูกตัดโค่นแล้วก็ทำลักษณะเตรียมที่จะทำพื้นที่การเกษตรคือภาพมุมสูงมามันแหว่งไปเลยแล้วเราจะเห็นมันทำพื้นดินเป็นขั้นบันไดไปแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วไม่ใช่แค่10 20ไร่นะรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นร้อยไร่นะคะล่าสุดตอนนี้จับได้แล้ว1คนครับคือเมื่อวานเนี่ยจับได้แล้ว1แล้วทางเจ้าหน้าที่บอกว่าวันนี้เนี่ยน่าจะจับคนร้ายได้อีก1คนนะคะที่สำคัญตอนนี้มีการกำชับเลยว่าต้องเข้าไปดูเรื่องของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้วยนะคะถ้าพบว่าใครไปมีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะคะดูทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกันก่อนนะคะท่านอภินันท์เผือกผ่องเองท่านก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายภาคพื้นดินของเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ยนะคะพบว่ามีการบุกรุกในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาๆเนี่ย8แปลงเนื้อที่เฉพาะของป่าเขาๆนะคะรวมแล้ว74ไร่ส่วนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองกรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่มี4แปลงเนื้อที่50ไร่เพราะฉะนั้นถ้ารวมทั้ง2แปลง2พื้นที่ป่า124ไร่นะคะตอนนี้เนี่ยสั่งการให้ในอำเภอตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ถ้าพบความผิดก็ต้องดำเนินการทางวินัยด้วยและต้องขอความร่วมมือประชาชนนะคะถ้าทราบข้อมูลแจ้งมาได้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงค่ะครบถ้วนแล้วนะครับก็คือในส่วนของตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงเหมือนที่ผมนำเรียนนะครับก็มีด้วยกัน8แปลงนะครับคิดเป็นพื้นที่74ไร่แต่ในส่วนของอำเภอทุ่งใหญ่ก็มี4แปลง50ไร่ในส่วนของผู้ปกครองท้องที่ก่อนก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านในรอบนี้ผมก็ได้มอบหมายทางนายอำเภอทั้ง2อำเภอเนี่ยดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครับซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จครับแต่ในอนาคตเนี่ยนะครับก็จะมีการประชุมชี้แจงกำชับแล้วก็ถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นเองนี่ก็จะต้องถูกสอบสวนทั้งฝ่ายท้องที่ท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะฝ่ายท้องถิ่นเองเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลทรัพยากรเหล่านี้ด้วยครับทางด้านพลตำรวจตรีสมชายซื่อต่อตระกูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ออกหมายจับแล้วก็ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดได้แล้ว1คนในตำบลเขาขาวอำเภอทุ่งสงและคาดว่าจะสามารถจับกุมเพิ่มเติมได้อีก1คนในวันนี้ค่ะ